สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศึกผ้าเหลืองสองพระเปิดฉากฉะใส่กันหลังถูกแย่งที่บิณฑบาตกลายเป็นคลิปที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่พระรูปหนึ่งกำลังเดินบิณฑบาตจนกระทั่งไปเจอพระอีกรูปที่เดินมาบิณฑบาตอยู่บริเวณเดียวกันทำให้พระรูปแรกไม่พอใจที่พระอีกรูปมาเดินบิณฑบาตในพื้นที่เดียวกันและได้มีการต่อว่ากันต่อหน้าชาวบ้านซึ่งมีการระบุว่าเหตุเกิดที่จังหวัดตรังโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นตอนนี้นอกจากการกราบพ่อแม่แล้วก็กราบพระพุทธรูปนี่แหละครับสนิทใจที่สุดอีกท่านบอกว่าควรงดการใส่บาตรด้วยเงินน่าจะช่วยลดปัญหาได้อีกท่านบอกว่ากิจของสงฆ์การเดินบิณฑบาตไม่ใช่ยืนอยู่กับที่บิณฑบาตเป็นต้นล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากเจ้าของคลิปดังกล่าวซึ่งเป็นลูกสาวของหลวงศักดิ์อายุ62ปีพระที่ถูกด่าในคลิปว่าช่วงเช้าจะมีพระยืนอยู่2รูปซึ่งพ่อของตนยืนก่อนแต่ยืนคนละฝั่งก่อนหน้านี้พ่อของตนไม่สบายจึงไม่ได้มาบิณฑบาตตรงนี้1ปีกว่าทำให้พระรูปดังกล่าวซึ่งเป็นพระอีกวัดเข้ามายืนแทนที่ต่อมาหลวงศักดิ์พ่อของตนกลับมายืนได้2วันพระรูปนั้นก็มาด่าพ่อตนด่าถึงบุพการีและมีถ้อยคำหยาบคายหาว่าไม่มีบัตรพระบ้างอะไรบ้างและด่าเสียหายนาน 2-3 นาทีแต่ตนถ่ายคลิปไว้แค่นั้นคาดว่าพระรูปดังกล่าวไม่พอใจเรื่องรายได้เพราะส่วนใหญ่คนใส่บาตรจะให้ปัจจัยด้วยซึ่งอาจทำให้รายได้ของพระรูปนั้นลดลงไปยืนยันว่าไม่มีปัญหากันมาก่อนทางด้านหลวงกุ๊กอายุ52ปีพระอีกรูปเล่าว่าหลวงศักดิ์กลับมาครั้งนี้ก็มายืนดักหน้าอาตมาเลยและชอบเดินไปเดินมาเมื่อญาติโยมเดินออกมาจากโรงพยาบาลตรังก็จะมาใส่บาตรกับหลวงศักดิ์เพราะยืนอยู่ตรงทางม้าลายถ้าแกยืนที่แกก็ไม่มีปัญหาแต่นี่แกเดินไปมาตัดหน้าเพื่อดักญาติโยมอาตมาพูดดีๆแล้วว่าอย่าเดินไปเดินมาแกก็ยังทำเหมือนเดิมและก่อนหน้านี้อีกฝ่ายก็โดนจับศึกมาก่อนซึ่งอยากเรียกร้องให้ทางเจ้าคณะอำเภอมาตรวจสอบว่าอีกฝ่ายเป็นพระจริงมีใบหรือไม่ยอมรับว่าโมโหที่ทำไปไม่เหมาะสมแต่พูดดีๆแล้วไม่ฟังท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ